คุณกำลังรับฟังรายการชายอะไลค์พอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุธศุกร์ทางช่อง YouTube Thai Writers ดำเนินรายการโดยชัยจักรทวยุทธานนท์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการชายไลฟ์พอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับถ้าพูดถึงนักเขียนหญิงในปัจจุบันเนี่ยก็คงต้องมีเงาจันทร์อยู่ในนั้นด้วยนะครับจริงๆแล้วเธอก็ไม่ใช่หน้าใหม่ของวงการครับเธอมีผลงานเรื่องสั้นประมาณ30เรื่องนะฮะรวมถึงนวนิยายอีกหลายๆเรื่องและเรื่องที่คนจดจำได้ก็น่าจะเป็นในรูปเงาซึ่งได้รางวัลในอินวอร์ดปี2554นะครับและที่สำคัญก็คือยังเข้าไปในรอบช็อตลิสต์ของซีไรท์ปีนั้นด้วยนะครับเป็น7เล่มสุดท้ายนะซึ่งก็สร้างความฮือฮามากในแง่หนึ่งก็เป็นผู้หญิงหนึ่งเดียวที่เข้าไปในซีไรท์รอบนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกับพี่อัมไพสังสุขหรือพี่เงาจักซึ่งบอกว่าขณะนี้เตรียมเขียนผลงานเล่มยาวอีก1เรื่องเอาไว้ด้วยซึ่งน่าจะได้ยนต์โฉมกันในปีหน้ายังไงก็รอฟังจากพี่เงาจันทร์กันละกันตอนนี้อยู่ในสายกับเราครับพี่อัมไพสังสุขหรือพี่เงาจันทร์สวัสดีครับพี่ครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมขอบพระคุณครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับคราวนี้ครับผมจะขอสอบถามพี่ก่อนที่จะไปเรื่องอื่นๆเนี่ยตอนนี้ได้ยินว่ากำลังซุ่มเขียนงานอยู่ใช่ไหมพี่พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับไม่ถึงกับซุ่มค่ะครับไม่ซุ่มเลยเขียนว่ามีเวลาค่ะครับใช้เวลาช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่จะเป็นใหม่วันหยุดนะคะที่จะได้เขียนเพราะนอกจากนั้นแล้วก็เป็นมีเรื่องสุขภาพมีเรื่องงานประจำค่ะเรียกว่าต้องแบ่งเวลาหน้าดูเลยนะพี่เนาะเห็นว่าเมื่อก่อนนี่พี่ต้องตื่นตีสี่แล้วมาเขียนใช่ไหมฮะจนถึงเช้าแล้วค่อยไปโรงเรียนค่อยทำเรื่องต่างๆใช่ไหมครับนั่นเมื่อก่อนทำได้ค่ะเมื่อก่อนทำได้แต่เดี๋ยวนี้ต้องติดเพราะว่าพี่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงอะค่ะหมอบอกว่าคือมันยังในเมืองไทยมันยังไม่มียารักษามันต้องพยายามทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงไว้ก่อนโดยเฉพาะกล้ามเนื้อขาเพื่อที่จะให้เราสามารถเดินได้ก็จะต้องออกไปเดินเมื่อก่อนวิ่งแต่ตอนนี้ได้ทำได้แค่เดินผ่านเดินมาแล้วก็45 นาที 30 นาทีค่ะครับผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ขอให้พี่แข็งแรงมากขึ้นนะครับครับผมครับผมคราวนี้ถามถึงงานเขียนครับเห็นว่าในรูปเงาเนี่ยถึงจะได้รางวัลอะไรต่ออะไรแต่ก็ยังไม่ใช่เล่มที่อยู่ในใจของนักเขียนเพราะฉะนั้นอยากถามคำถามตรงๆเลยว่าในใจของเงาจันทร์เนี่ยหนังสือเล่มไหนครับที่พี่รู้สึกว่าพี่ประทับใจแล้วก็ผูกพันกับมันมากที่สุดครับถ้าถามกันจริงๆเล่มที่พี่ชอบจะเป็นรวมเรื่องสั้นเล่มแรกที่เขารอบซีไรท์ชัตติดอะค่ะครับเล่มที่มีเรื่องบุหลันแรงด้วยบุหลันแรงด้วยอะค่ะครับผมครับผมอันนั้นแหละมันจะมีเรื่องสั้นอยู่เก้าเรื่องครับตอนที่มันค่ะตอนที่รวมเล่มแล้วขายออกไปแล้วมันได้รับการตอบรับที่มากแล้วก็ในบล็อกก็มีคนเขียนถึงเยอะเอามันเศร้าอยู่ในระดับที่พอดีครับผมนะมันเป็นอะไรในระดับที่เศร้ากำลังพอดีไม่เศร้าจนฟูมฟายเหมือนเรื่องสั้นเรื่องแรกอะไรประมาณนี้ค่ะครับผมอันนี้เป็นเล่มที่สองค่ะครับแม้ว่าจะไม่ได้รางวัลซีไรท์อะไรก็ไม่ได้คิดไปถึงแต่ว่าเป็นเล่มที่ชอบค่ะครับเป็นเล่มที่ชอบนะเพราะว่าคือใน9เรื่องเนี่ยถ้าถามว่าชอบเล่มไหนบ้างนี้ก็คงต้องบอกว่าชอบทุกเรื่องนะฮะแต่ว่าในฐานะคนเขียนผมเชื่อว่าพี่คงมีภูมิหลังกับมันนะเนาะแล้วก็จะทำให้สามารถถ่ายทอดความรู้สึกเหล่านั้นออกมาได้เป็นอย่างดีนะครับเล่มนี้คือรวมเรื่องสั้นเล่มที่2ค่ะครับปรารถนาแห่งแสงจันทร์พูดตรงๆนะตอนนี้ที่ผมคุยกับพี่อยู่เนี่ยผมเซิร์ชหาข้อมูลด้วยหมดครับคุณผู้ฟังครับเป็นหนังสือที่เขียนออกมาก็ไม่นานนะฮะปี50ไม่ถือว่านานนะครับแต่ว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้อ่านก็เลยทำให้ขายได้ดีเพราะฉะนั้นตอนนี้ถามว่าถ้าจะหาอ่านเนี่ยคงยากแล้วต้องไปติดต่อผู้เขียนเองนะฮะแต่ก็เห็นผู้เขียนบอกว่า
ก็มีเล่มเดียวเหมือนกันนะฮะครับผมยังไงก็สำหรับนักอ่านนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็น่าจะเคยผ่านตานะครับหรือเคยอ่านปรารถนาแห่งแสงจันทร์มาแล้วส่วนท่านที่ยังไม่ได้อ่านผมก็เชื่อว่าน่าจะลองหาดูนะครับน่าจะเป็นอีก เล่มหนึ่งที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของนักเขียนหญิงในนามปากกาเงาจันทร์ได้เป็นอย่างดีรวมถึงผลงานอื่นๆของเธอด้วยนะครับยังไงก็ตามเนี่ยสำหรับงานเขียนที่จะออกมาในปีหน้าเนี่ยเชื่อว่านะครับเพราะว่าก่อนหน้าที่เราจะเข้ารายการเนี่ยพี่เงาจันทร์ได้พูดกับผมว่าเป็นงานเขียนเรื่องยาวนะฮะคือไม่ใช่นวนิยายอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องยาวมากมีตัวละครอยู่3 generation น่ะฝากด้วยนะครับปีหน้าน่าจะได้ออกมานะเห็นพี่กอนจันทร์ว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับพี่ค่ะคิดว่าค่ะครับผมตั้งใจว่าอย่างนั้นค่ะครับผมก็เป็นกำลังใจให้นักเขียนนะครับแล้วเราก็จะรอติดตามผลงานครับผมแล้วคราวนี้ถามพี่นิดนึงครับว่าเวลาเขียนงานเนี่ยส่วนใหญ่พี่มีวิธีสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องยังไงบ้างครับมันจะผุดขึ้นเองนะคะว่าเราอยากเขียนเรื่องอะไรครับอย่างเช่นเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากมีผู้หญิงสวยในหมู่บ้านในหมู่บ้านที่เหมือนเป็นโฉมสักคันแห่งบ้านนาประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นแหละครับก็เหมือนกับแกเป็นกึ่งแย่เล้าอะไรประมาณด้วยประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีความสัมพันธ์กับผู้ชายประมาณนี้แล้วก็เหมือนกับจะก่อให้เกิดเด็กกลุ่มนึงที่ล้วนแต่จะมีพ่อเป็นใครก็ไม่รู้อะไรทำนองนี้ค่ะส่วนใหญ่ที่เขียนเรื่องกิเลสคนนี่แหละค่ะครับผมใหญ่ใช่ตัวละครของพี่ก็ว่าจะเป็นแอนตี้ฮีโร่คือแพ้แล้วเขาได้แพ้ใครก็แพ้ตัวเองด้วยระหว่างนั้นพี่ก็มักจะเขียนถึงผู้หญิงเพราะส่วนใหญ่ค่ะผู้หญิงที่ไม่มีทางออกก็มีทางเลือกก็มีทางสู้ในสังคมเราเท่าไหร่ค่ะผมเชื่อว่าคนที่ติดตามงานของเงาจันทร์จะทราบได้ดีนะครับว่าเธอมีวิธีการมีกลวิธีในการเขียนงานยังไงนะแล้วก็เรื่องที่พี่ถ่ายทอดออกมาเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าท่ามกลางความเติบโตของเรื่องสั้นหลายๆแนวเนี่ยแนวนี้ก็ยังคงเป็นแนวจะเรียกว่าเป็นเมนของงานเขียนในทุกยุคทุกสมัยเลยก็ว่าได้นะครับถ่ายทอดความจริงของสังคมออกมาโดยที่ใช้กลวิธีการเขียนเพื่อทำให้ผู้อ่านเนี่ยได้ซึมซับความรู้สึกตรงนี้ไปด้วยนะครับพี่นอกจากงานเขียนที่เป็นเรื่องยาวหรือว่าเรื่องสั้นต่างๆแล้วเนี่ยพี่มีงานเขียนอย่างอื่นอีกไหมครับไม่เลยค่ะตอนม.ปลายเนี่ยครูที่สอนภาษาไทยพี่อ่ะก็ชอบให้พี่เขียนบทกวีมากๆครับก็หวังว่าพี่จะเป็นกวีก็น่าจะเขียนกวีนิพนธ์ได้ด้วยครับแต่เนื่องจากว่าพอพี่มาจับเรื่องสั้นแล้วพี่ก็สนุกกับเรื่องสั้นครับผมมากๆค่ะนิยายที่บางทีพี่ยังเอาไม่ค่อยอยู่ด้วยซ้ำไปแต่เรื่องสั้นน่ะน่าจะแบบพอไปว่าไปวาได้หรือบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ครับได้จะเป็นคนจำเรื่องสั้นเช่นหางลูกยูบุหลันแรมครับอะไรแบบนี้ได้ค่ะก็จะมีคนจำได้ครับผมแต่เรื่องยาวนี่ก็จะถูกจะวิจารณ์กลตำหนิว่ามันค่อนข้างดาร์กไปอะไรประมาณนั้นค่ะผมเชื่อนะว่าพี่เงาจันทร์ถ่ายทอดออกมาได้ดีแน่ๆรออ่านนะครับพี่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อที่ว่าปีหน้านี่มันก็พฤศจิกาแล้วเนาะเดี๋ยวก็คงจะได้อ่านกันแล้วนะในปีหน้านะครับคุณผู้ฟังก็คงคิดเหมือนผมนะครับเอาละครับพี่ครับตอนนี้ก็มาถึงเรื่องนึงที่สำคัญนั่นก็คือที่ผมเกริ่นเอาไว้นะครับว่าสุขภาพของพี่แดนอรันครับพี่พอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมครับว่าตอนนี้พี่แดนอรันเนี่ยสุขภาพเป็นยังไงครับคุณแดนอรันป่วยนะคะป่วยตอนแรกพี่ได้เห็นอยู่แล้วว่าแกสูบบุหรี่จัดอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นคนม่วนต่อมวนแล้วต่อมาแกก็จะไม่บอกใครจนขาบวมขาบวมประมาณนี้ค่ะก็มาหาพี่เพชรนี่แหละหมอก็บอกว่าไม่ได้ละอะไรประมาณนี้เหมือนกับน้ำท่วมปอดเยอะจนรู้หัวใจแล้วหัวใจตีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่รู้ว่าติดมันติดเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะนั้นก็เ
คือเขามีเครื่องมือไม่พอครับใช่ค่ะครับเขาไม่แล้วแกก็ไม่ยอมมาแกก็ไม่ยอมให้หมอรักษาแกเยอะอะไรเงี้ยหมอก็ให้ยาคยุงไปแล้วหมอก็คุยกับน้องชายวันที่น้องชายไปวันนึงว่าก็รอดูข่าวหรือว่าเออมันไม่มีข่าวศิลปินแห่งชาติตายนะครับทั้งที่วันนั้นที่หมอตรวจหนักหมอคิดว่าเขาไม่น่ารอดอะไรประมาณนี้ค่ะครับเขาได้เลยจุดที่คนจะตายมาแล้วก็พอกินยาของหมอได้พักหนึ่งก็ทนไม่ได้พี่ก็เลยพยายามชักจูงแกว่ามันทรมานอะไรเงี้ยก็เลยพาแกมาที่สถาบันโรคทรวงอกค่ะครับครับค่ะแล้วแกก็อาการดีขึ้นพอกลับมาอยู่ก็นัดวันนัดแล้วค่ะตอนมันเกิดมันเป็นเรื่องเมื่อต้นปีปีนี้ค่ะต้นปี64นี่แหละนัดประมาณเดือนกรกฎาครับวันที่18แล้วโรงพยาบาลอ่ะมันก็จะวุ่นวายด้วยคนไข้โควิดประมาณนี้ค่ะใช่ครับเขาก็จะปฏิเสธคนไข้นอกคือโรงพยาบาลก็ขอเลื่อนก็ขอเลื่อนนัดครับเขาขอไปเปลี่ยนปลายปีที่ขอว่าขอเป็นเดือนตุลาได้ไหมแต่ว่าเราอยู่ไม่ถึงตุลาค่ะใช่เพราะว่าที่เขาเกิดน้ำต้องบ่อยอีกรอบหนึ่งก็เลยต้องมาแบบฉุกเฉินอีกครั้งหนึ่งนะคะมาเป็นคนไข้ฉุกเฉินเลยก็เลยต้องอยู่ห้องฉุกเฉินนะคะประมาณนั้นแหละหมอก็เลยแทรกคิวสีให้ก็ปรากฏว่าเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นค่ะค่ะแล้วก็ทีนี้หมอก็นัดเอ็มไอวันที่26ที่จะถึงเนี้ยค่ะ26ตุลาเนี้ยค่ะเพื่อที่จะดูให้ละเอียดยิ่งขึ้นแล้วก็ไปฟังผลพร้อมกับเจาะเลือดวันที่29ตุลาเนี้ยละค่ะค่ะกระบวนการรักษาก็คงดำเนินต่อไปค่ะครับคิดว่าช่วงต้นเดือนพฤศจิกาเราคงได้ความชัดเจนมากขึ้นนะครับยังไงก็จะติดตามถามข่าวนะครับพี่ครับแล้วก็ถ้ายังไงเนี่ยถ้าพี่แดนรันฟังอยู่เนี่ยก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่ด้วยทั้งจากสมาคมนักเขียนแล้วก็เพื่อนฝูงน้องนุ่งในวงการนักเขียนนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยพี่เขากำลังใจดีเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนไข้อารมณ์ดีอะค่ะแกเหนื่อยแกเหนื่อยค่ะแต่เพราะว่าแกก็เที่ยวกวนตามสไตล์กวนพยาบาลอะไรประมาณนี้พยาบาลก็เขาก็เล่าให้ฟังถึงพยาบาลเช่นพี่สั่งพยาบาลแล้วว่าคือแกว่าอยากไปโรงพยาบาลครั้งแรกอะค่ะพี่ต้องวอนๆจะมากทีนี้พี่ก็บอกพยาบาลเลยว่าให้ระวังว่าคุณลุงจะหนีนะเพราะคุณลุงอะไม่อยากมาเลยอะไรเงี้ยถึงมาคั่งมาประมาณนี้ค่ะทีนี้พยาบาลก็พอแกไปอาบน้ำพยาบาลก็ไปยืนตะโกนถามว่าอยู่ในนั้นใช่ไหมอย่าคิดจะหนีนะมีเงินติดตัวอยู่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าพยาบาลตัวเท่าเมี่ยงมายืนอะไรนะมายืนขู่เขาอะไรประมาณนี้ยืนขู่ยืนเฝ้าเลยแหละใช่ยืนขู่ยืนเฝ้าแล้วก็พยาบาลก็ถามเขาครั้งหลังเนี่ยแกไปแบบเออเป็นแบบคนไข้อาการหนักอะค่ะเป็นแบบคนไข้ต้องรัดคิวประมาณนี้หมอต้องออกมาตรวจนอกห้องก็คือไม่หนักถึงแกก็ไม่ไปอะไรนะคะก็ไปน้ำท่วมปอดอีกแล้วไม่ได้รักษาสักทีทีนี้น้องพยาบาลเขาก็ให้แกฉีดในกระโถนแกก็จะบอกแกไปห้องน้ำได้ก็ไปทะเลาะกับหัวหน้าพยาบาลตั้งแต่ตอนแรกเลยพอทีนี้แกไปห้องน้ำแกก็เล่าว่าพยาบาลคอยเฝ้าดูตรงนั้นแหละก็จะตามไปเขาถามว่าเข้าไปอยู่ในนั้นน่ะเข้าไปเบาหรือเข้าไปหนักแกก็จะบอกว่าเรื่องอะไรของคุณเป็นสุภาพสตรีผมเป็นผู้ชายคุณจะมายุ่งเรื่องอะไรของผมเขาบอกว่าถ้าหนักมันก็อย่าเบ่งนะ อะไรประมาณนี้เคยมีคนไข้เบ่งแล้วแบบก็หมดสติไปอะไรเงี้ยแกก็ขำอะไรประมาณนี้แกก็ไปกวนเขานะคะประมาณนั้นเนาะในแง่หนึ่งก็มันเป็นเรื่องความน่ารักของ ของคนไข้อีกแบบหนึ่งนะยังไงแต่มันแกมีผอภาพถ้ามีแกจะน่ารักมากๆแล้วอีกเพื่อนมีแกก็จะแบบจะเกลียดประมาณนั้นนะคะก็เป็นความน่ารักอีกแบบหนึ่งก็แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับเอาละครับสุดท้ายจริงๆครับพี่รบกวนเวลาพี่มาพอสมควรแล้วพี่อยากจะฝากอะไรถึงนักอ่านแล้วก็น้องๆรุ่นอาจจะต้องบอกว่าเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานที่อยากจะเป็นนักเขียนในอนาคตต่อไปครับถ้าเป็นนักเขียนก็ต้องลงมือเขียนนะคะ
ถ้ายังแข็งไม่เป็นเรื่องเป็นราวก็ดูสังเกตโลกสังเกตตัวเองสังเกตผู้คนมันมีเรื่องเปลี่ยนเยอะอะค่ะครับผมเออเนาะยังไงก็ใช่ใช่บางคนก็มันเป็นเนเวอร์เอนดิ้งสตอรี่สำหรับนักเขียนที่จะหยิบตรงไหนมาเขียนก็ได้ใช่ครับผมถ้าเราไม่เขียนเราก็จะกลายเป็นเงียบๆแต่ถึงเราเขียนแล้วเราอาจจะตายไปเงียบๆเช่นกันก็ไม่ต่างจากคนอื่นแต่ว่าเราก็ยังได้เขียนประมาณนั้นนะคะเป็นการทำความฝันให้เป็นจริงพี่ว่าชีวิตมันนี้มันไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการได้ทำสิ่งที่เราฝันให้มันกลายเป็นจริงขึ้นมาบ้างอาจจะไม่เต็มที่นักแต่ก็โอเคก็ได้ทำประมาณนั้นนะคะครับผมโอ้ขอบพระคุณมากๆเลยครับโดยเฉพาะประโยคหลักเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นวรรคทองเลยแหละนะครับแน่นอนครับวันหนึ่งเราอาจจะหายจากโลกนี้ไปเงียบๆเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราเขียนจะเป็นตัวแทนของเราต่อไปวันหนึ่งคนอาจจะไม่เห็นในลิ้นชักของเราก็ได้ถ้ายังไม่ได้ตีพิมพ์นะแต่ว่าความฝันของเราได้สำเร็จแล้วความฝันของเราได้บรรลุแล้วนะครับในการได้เขียนก็นั่นก็คือสิ่งที่เราได้จากการพูดคุยกับพี่อัมไพสังสุขหรือพี่เอาจันในวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับยังไงก็ขอไปกำลังใจให้ทั้งพี่เอาจันและพี่แดนรันนะครับรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็มีโอกาสเราคงได้พูดคุยกันอีกนะครับพี่ครับค่ะขอบคุณครับขอบคุณพี่มากๆครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชายอะไลท์พอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมอำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยชัยจักรทวยุทธานนท์บันทึกเสียงและดำเนินรายการโดยมีคณิษฐาวชิราพรพฤฒิและฉัตรชัยคุ้มอนุวงศ์เป็นผู้ประสานงานสำหรับท่านผู้ฟังที่มีความประสงค์จะสนับสนุนกิจการของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-910-9565หรือที่อีเมล writer@socenter@gmail.com ตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้กลับมาพบกับรายการชายอะไลท์พอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ